แรกเลยนะครับนะฮะคุณบูมโอเคนี่ฮะได้ขึ้นเรือแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาชมเรือลิเวอร์บอร์ดลำใหม่ล่าสุดในปี2019ครับซึ่งจะวิ่งจริงเดือนตุลานี้นะแต่พวกเราโชคดีครับได้มาฉลองเปิดทริปนี้ก่อนเลยครับกับเรือ Mariner บุญนาคครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ตรงแม่เผื่อแป๊บเดียวตื่นเช้าขึ้นมาก็ถึงเกาะ5ลากูนกันแล้วครับวันนี้ผมอยู่บนเรือ Mariner นะครับเป็นเรือ Liveaboard ลำใหม่ล่าสุดของเมืองไทยที่บรรจุนักดำน้ำได้ถึง18คนกันเลยทีเดียวมาลิเวอร์บอร์ดทั้งทีครับก็ต้องพาไปดูห้องนอนกันก่อนเลยครับเห็นแบบนี้ไม่ใช่ห้องซาลูนนะจ๊ะนี่คือห้องนอนแบบ Family Room ครับสำหรับเพื่อนๆนักดำน้ำที่มาเป็นครอบครัวส่วนตัวหรือมากับเพื่อนสนิทนะครับอยากได้ห้องที่เป็นสัดส่วนแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ห้องนี้ได้และที่สำคัญครับมีตู้เย็นในห้องนอนด้วยออกมาจากห้อง Family Room ครับก็จะเป็นห้องเบอร์7แล้วก็ห้องเบอร์8ครับสำหรับ2ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่เป็นเตียงแบบบังเบดครับคือนอนซ้อนกันเป็นเตียง2ชั้นครับข้อดีของการนอนห้องแบบนี้ครับเวลาเรามาในทริปแล้วเราไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกส่วนตัวมากกว่าครับสำหรับห้องตั้งแต่เบอร์ 1-6 นะครับก็จะเป็นเตียงคู่แบบนี้ครับและทุกห้องในเรือ Mariner เนี่ยจะเป็นแอร์แบบปรับแยกครับไม่ต้องกลัวหนาวเป็นแพนกวินแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ข้างในห้องของเรือ Mariner ครับซึ่งต้องบอกว่าใหม่มากแล้วลำนี้ครับเป็นแบบห้องน้ำรวมนะครับมีห้องน้ำด้วยกันทั้งหมด4ห้องครับแล้วก็ทุกห้องครับมีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยครับชูวิดูว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลาการ์ตูนตอนนี้เราอยู่ในห้องซาลูนนะครับเป็นห้องสำหรับที่เราไว้พักผ่อนระหว่างไดฟ์ครับแล้วก็ไว้บรีฟฟิ้งด้วยห้องนี้เนี่ยมีโซฟาขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีทีวีจอใหญ่ยักษ์พร้อมกับหนังครบทุกเรื่องเลยเราอยากดูเรื่องไหนนะมากดดูได้เลยครับเปิดประตูออกมาจากห้องซาลูนเจอราวตากผ้าเอ้ยไม่ใช่ครับเจอที่นั่งหัวเรือสบายๆแบบนี้ครับไว้ดูวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นครับแล้วถ้าใครคิดว่าการดูวิวยามเย็นที่หัวเรือเนี่ยมันยังสวยไม่สะใจขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือเลยข้างบนเนี่ยเขามีสนามกอล์ฟด้วยนะล้อเล่นเอาแค่นอนเล่นชมวิวดูดาวก็พอแล้วครับเดินย้อนกลับมาท้ายเรือครับเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วน outdoor ด้านท้ายเรือกันบ้างนะครับสำหรับโซน outdoor ด้านท้ายเรือเนี่ยเราจะไว้ทานอาหารเย็นครับแล้วก็อาหารกลางวันแล้วก็อาหารเช้าด้วยพูดง่ายๆครับทุกมื้อเรานั่งทานอาหารตรงนี้กันหมดเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถนั่งชมวิวได้ชิวๆเลยครับส่วนอาหารบนเรือลำนี้ครับก็จะเป็นอาหารไทยซีฟู้ดแบบง่ายๆนะครับตามสไตล์ปักใต้บ้านเราครับมีทั้งของทะเลปิ้งย่างสดๆใหม่ๆแบบนี้ให้เรากินนะครับรวมถึงบางมื้อครับก็จะมีแกงเหลืองแกงใต้ผัดผักเหลียงไข่เจียวโอ้สารพัดครับกินอิ่มแล้วมาเตรียมดำน้ำกันเลยดีกว่านะครับวันนี้คุณปอนบีทลัดช็อตก็มาอยู่กับเราด้วยมาทวนสัญญาณมือก่อนนะครับโอเคโอเคไหมไม่โอเคผมก็ไม่โอเคตอนนี้ผมอ่ะไม่โอเคที่สุดเลยมาดูที่แพลตฟอร์มสำหรับกระโดดน้ำกันก่อนเลยนะครับสำหรับเรือลำนี้เนี่ยข้อดีสุดๆเลยที่ผมชอบมากเลยนะเรือลำนี้ประกอบอุปกรณ์และก็นั่งรอกระโดดน้ำในที่ร่มครับสาวๆก็ไม่ต้องกลัวร้อนกับการตากแดดท้ายเรือกันอีกแล้วเดินผ่านเข้ามาครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ด้านขวามือเป็นห้องน้ำนะแล้วก็ซ้ายมือครับเป็นห้องครัวนั่นเองครับใครหิวใครอยากได้กับแกมนอกเวลาบุฟเฟ่มาอ้อนตรงนี้ได้เลยครับนอกจากนั้นครับเรือ Mariner ยังมีส่วนบริการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดิงกี้ครับไว้ใช้รับส่งเราขนาดไปดำน้ำครับหรือว่าขึ้นเที่ยวเกาะก็ได้นะครับแม่เรือใหม่อุปกรณ์ก็ใหม่แต่คนขับเรือน่ะเก่านะจ๊ะเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากๆครับบนเรือเนี่ยเราไม่ใช้ขวดพลาสติกนะเราจะได้แก้วรีฟิลประจำห้องแบบนี้ไว้ใช้ตลอดทริปครับสำหรับเรือลำนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆน้องๆนะฮะเรือลำนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อสันทนาการดำน้ำโดยเฉพาะนะในราคาที่พวกเราสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่แน่นอนเรื่องของประโยชน์ใช้สอยสันทนาการการดำน้ำต่างๆเนี่ยเราทำค่อนข้างจะพยายามให้สมบูรณ์แบบที่สุดฝากพวกเรานะฮะเรือ Mariner นะครับจะเริ่มวิ่ง 100% เดือนตุลานี้นะครับปี 62 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เบลครับกลับมาถึงฝั่งแล้วโอ้โหถูกใจมากๆเลยครับกับเรือลำนี้นะครับมารีเนอร์บุญนาคนะเพื่อนๆที่อยากจะใช้บริการเรือลำนี้สามารถสอบถามมาได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือติดต่อกับทางเรือเองได้เลยนะหวังว่าคลิปนี้ครับจะทำให้เพื่อนๆอยากมาทดลองเรือลำนี้อีกเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ